วันนี้ก็มากราบไหว้พระนอนนะคะที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะก็เป็นมงคลบุญชีวิตนะคะขอเชิญทุกคนมาร่วมบุญกันนะคะกราบขอพรนะคะด้านหน้านี้ก็เป็นพิธีเนตรนะคะแล้ววิ่งเนตรเดี๋ยวอาจารย์ก็ขออนุญาตนะคะกราบสักการะองค์พระพิธีเนตรแล้วก็นี่เป็นองค์พระผู้ฤาษีแล้วก็เป็นปู่ชีวกุมารพันธ์นะเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตกราบขอพรนะคะเดี๋ยวเราก็มากราบสักการะองค์พระนอนที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะวันนี้ก็นำดอกมะลินะคะมาถวายหลวงพ่อนะคะก็เพื่อความเป็นสิริในมงคลของทุกท่านนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะทุกท่านมานะคะขอพรในเรื่องหน้าที่การงานนะแล้วก็ความสำเร็จในการค้าการขายนะคะแล้วก็ขอในเรื่องของการสมัครรับราชการอะไรเงี้ยก็โดดเด่นนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตนะคะไปกราบสักการะองค์หลวงพ่อก่อนนะคะเดี๋ยวThank you.
้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าห่มอันประเสริฐผืนนี้แด่หลวงพ่อพระนอนศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอการบูชาที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วนี้จงนำมาซึ่งสมบัติทั้งสามคือมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญนิพพานังปัจจโยโหตุ